จะหั่นเป็นชิ้นหยาบหน่อยนะเพราะตอนนี้มันจะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะพา Hen of the Wood กอที่ไปตัดมาเมื่อวานนะดูสิคะพอพาออกมาแล้วอะแต่ละชิ้นเหมือนขนุนเลยแล้วกรอบมากส่วนนี้เขาเนี่ยค่ะส่วนตรงเนี้ยถุงมือใหม่นะคะแต่ทุกวันนี้มันจะดูเป็นแบบเนี้ยพอสวมถุงมือแล้วมันจะเป็นออกมาน่ากลัวส่วนตรงเนี้ยเอาไปต้มนะคะส่วนเนี้ยคือต้มหมดนั่นแหละทั้งส่วนที่เป็นกลีบแล้วก็ตรงเนี้ยกรอบเหมือนปลาหมึกเลยเด้งดึงเหมือนปลาหมึกเลยค่ะพาออกมาไม่เคยเห็นแบบนี้จริงๆนะคะนี่เป็นครั้งแรกอ่ะสวยมากๆอยากเจออีกจังเลยค่ะน่ะพาออกมาโอ้โหได้หลายชิ้นเพราะว่าเห็ดดอกใหญ่มากไม่ได้ชั่งน้ำหนักไม่ได้ชั่งว่าประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณเกือบ10กิโลคิดว่านะคะเพราะว่าเคยยกถุงข้าวสารเวลาไปซื้อข้าวหอมมะลิในตลาดจีนอะหนักแบบนั้นเลยดูกอนี้ดูชิ้นนี้นี่คือที่ทั้งหั่นทั้งฉีกไปแล้วดอกเห็ดโดนน้ำโดนฝนดังนั้นเนี่ยฉีกแล้วจะขาดต้องใช้หั่นส่วนในถุงนี้จะเอาไปฝากที่เดินป่าด้วยกันให้เขาฉีกให้หั่นเองเพราะมันดึกแล้วค่ะทำให้ไม่ไหวไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ